ลบรู้ปีศาจแดงเดินสู่ครึ่งทางของเดือนสิงหาคมผ่านพ้นช่วงวันตัวเลขแห่งความหวังของคนไทยที่อาจจะมีทั้งสมหวังบ้างผิดหวังบ้างก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาทุกๆ15วันจนหลายคนคงชินกันแล้วนะครับส่วนสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเด็นข่าวน่าสนใจในรอบวันแน่นอนว่าไฮไลท์หลักตกไปอยู่ที่เรื่องของแฮร์รี่แม็กควายอีกครั้งและเป็นครั้งที่ยืนยันแน่นอนจากสื่อระดับสูงอย่างพวกเดวิดออนสตีนและไซมอนสโตนที่รายงานไว้ตรงกันว่าสุดท้ายแล้วดีลระหว่างแฮร์รี่แม็กควายกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดล่มแน่นอนแล้ว 100% และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่แฮร์รี่แม็กควายจะมีเจตนาลมขออยู่สู้ต่อเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่มันก็มีรายงานประเภทเบื้องลึกเบื้องหลังของการที่สุดท้ายทำไมดีลนี้ถึงล่มทั้งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอบรับข้อเสนอของทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดจำนวน30ล้านปอนด์มาแล้วหลักๆเชื่อว่าคือการเคลียร์ค่าใช้จ่ายสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ลงตัวกับอีกส่วนคือการที่ตัวเขาเองก็พูดคุยสัญญาส่วนตัวกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดไม่ลงตัวเช่นกันตามรายงานของฟาบีซิโลมาโน่ระบุว่าแฮร์รี่แม็กควายมีความเคารพต่อทางเวสต์แฮมที่ให้ความสนใจเขารวมถึงเคารพต่อเดวิดมอยแต่พวกเขาก็ไม่เคยมีการบรรลุข้อตกลงส่วนตัวต่อกันเลยพร้อมทั้งมีการกล่าวอ้างข้อมูลคำพูดของแหล่งข่าวใกล้ชิดแฮร์รี่แม็กควายว่าแฮร์รี่จะอยู่กับยูไนเต็ดต่อไปเพราะเขารักสโมสรนี้และยังมีความเชื่อว่าเขายังน่าจะได้รับโอกาสลงสนามอยู่ซึ่งนี่คือชุดข้อมูลสอดคล้องกับที่ไซมอนสโตนรายงานไว้เช่นกันแมนเชสเตอร์นิ่งนิวมีสกู๊ปบทความชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของแฮร์รี่แม็กควายกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจนนำมาสู่วันนี้หลักๆคือการที่มันเหมือนกับการกัดกระดุมเม็ดแรกที่ผิดซึ่งกระทบให้กระดุมเม็ดอื่นถูกกัดเข้าหลังที่ผิดไปด้วยอย่างแรกคือเรื่องของค่าเหนื่อยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมอบให้กับเขาในสัญญาที่ทำกันเมื่อปี2019ถูกระบุว่าเป็นตัวเลขที่เกินจริงไปมากสำหรับผลงานที่เขาทำไว้ในตอนนั้นและพอได้รับค่าจ้างที่สูงเกินความเป็นจริงก็กระทบไปสู่การที่ตัวของแม็กควายประเมินตัวเองสูงเกินความเป็นจริงตามไปด้วยในบทความกำชับประโยคอธิบายส่วนนี้ด้วยคำว่าแฮร์รี่แม็กควายดีพอจะเล่นในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่ชัดเจนว่าเขาไม่ดีพอจะอยู่ในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดที่คาดหวังจะกลับไปประสบความสำเร็จให้ได้อีกครั้งเอาเข้าจริงแล้วแม้จะชอบหรือไม่ชอบแฮร์รี่แม็กควายยังไงแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือการตัดสินใจของเขาครั้งนี้มันไม่ผิดอะไรนะครับเพราะตัวเขาเองก็เหลือสัญญากับทีมอีก2ปีมีสิทธิ์จะตัดสินใจอนาคตของเขาได้อย่างเต็มที่เพียงแต่เคสนี้หลายคนก็เกิดคำถามที่ชวนให้อดคิดตามไม่ได้ว่าสรุปแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่มองประโยชน์ของทีมหรือประโยชน์ส่วนตนของตัวเองมาก่อนกันแน่นั่นแหละครับและไอ้ส่วนของประโยชน์ส่วนตนก็แยกไม่ออกเลยว่าส่วนตนในแง่ของรายได้หรืออนาคตในเส้นทางสายอาชีพนักฟุตบอลกันแน่เอฟเฟกต์จากกรณีอยู่แล้วอยู่ต่อตลอดไปของแฮร์รี่แม็กควายยังชิงมาที่ความเป็นไปได้ในการลุกเข้าทำดีลกับเบนจามินปาวาไปด้วยแบบอัตโนมัตินะครับเพราะอย่างที่เข้าใจกันได้ไม่ยากว่าณปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์อยู่แล้วทั้งสิ้น4คนแถมยังบวกอีก1เพราะในรายของลุคชอก็หุบเข้ามายืนเซนเตอร์ได้หากจำเป็นฉะนั้นมันจึงไม่สมเหตุสมผลเลยถ้าปีศาจแดงจะไปคว้าเอาเซนเตอร์มาถมที่เพิ่มอีก1คนโดยไม่ได้มีการระบายของเก่าออกไปก่อนไม่ใช่แค่ว่าสล็อตในตำแหน่งนี้ไม่ว่างหากแต่ยังเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ติดขัดจากการที่ต้องแบกรับตัวเลขสัปดาห์ละ 190,000 ปอนด์ที่แฮร์รี่แม็กควายรับอยู่อีกโดยประเด็นนี้ก็มีการรายงานจากสื่อต่างประเทศบางสำนักที่บอกว่ากระบวนการพูดคุยกับทางบาเยิร์นมิวนิกในดีลของเบนจามิน ปาวานั้นถูกหยุดชั่วคราวไปแล้วเพราะมันชัดเจนว่าถ้าขายแฮร์รี่แม็กควายออกไม่ได้ทีมก็ไม่สามารถเดินหน้าไปทำดีลคนใหม่ในตำแหน่งเดียวกันเข้ามาได้ประเด็นขาออกยังมีในส่วนที่ชวนให้ปวดหัวตามอีกหนึ่งประเด็นนั่นคือเอริกไบยี่ที่มีรายงานว่าเจ้าตัวพร้อมจะพูดคุยยกเลิกสัญญากับปีศาจแดงโดยจะขอเงินค่าชดเชยจำนวน 600,000 ปอนด์แต่กลับกลายเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ถึงได้บอกปัดที่จะจ่ายค่าชดเชยจำนวนดังกล่าวและทำให้การพูดคุยหยุดชะงักไม่มีความคืบหน้าไปไหนในเวลานี้เคสนี้ต้องยอมรับว่ายากในแง่ที่ตัวของเอริกไบยี่ไม่ได้รับความสนใจจริงจังจากสโมสรไหนเลยสักแห่งทำให้แม้ปีศาจแดงจะพร้อมขายแค่ไหนแต่ก็ปล่อยตัวออกไปไม่ได้ซึ่งมันก็น่าสงสัยนะครับว่ากับแค่ 600,000 ปอนด์เพื่อแยกทางกันไปมันก็ไม่น่าจะแพงมากมายเกินดับทำไมสโมสรจึงปฏิเสธแต่ก็คิดในอีกแง่ว่าอาจเพราะตลาดยังเปิดอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อาจคาดหวังรถไฟขบวนสุดท้ายที่อาจจะเข้ามาติดต่อดีลเอริกไบยี่ในช่วงท้ายตลาดจะได้มีรายรับเข้าสโมสรแม้ไม่ได้มากมายก็ตามทีย้อนกลับไปที่ดีลเบนจามิน ปาวาจะพูดว่ายุติไปเลย 100% ก็คงไม่ถูกเท่าไหร่นะครับเพราะข่าวจากบางสื่อก็มีรายงานที่เผยให้เห็นแนวทางว่ายังคงมีการพูดคุยกันอยู่ระหว่างยูไนเต็ดกับบาเยิร์นขณะที่ในส่วนของแดนกลางที่มีข่าวกับโซเฟียนอัมราบัดมาตลอดแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีการตกแต่งพันสินสอดเข้าไปสู่ขอเจ้าตัวกับฟิเรนติน่าสักทีนั้นรอบวันที่ผ่านมามีข้อมูลแนวเชิงลึกจากลิคาโดกาลีที่แสดงความคิดเห็นเอาไว้ดังนี้ครับดีลโซเฟียนอัมราบัดกับปีศาจแดงมันจะเป็นเรื่องที่ไปคลายปมในช่วงโค้งท้ายๆของตลาดรอบนี้ฝั่งของยูไนเต็ดพวกเขารู้อยู่แล้วว่าผู้เล่นหล่อได้อีกทั้งทีมที่สนใจจริงจังก็มีแค่พวกเขามันจึงเป็นเคสที่พวกเขามันจะเป็นต้องรีบเร่งที่สำคัญการที่ดีลนี้จะไปจริงจังในช่วงท้ายมันอาจส่งผลดีเรื่องของราคาที่ดรอปลงด้วยผมจึงคิดว่ามันจะน่าประหลาดใจมากกว่าถ้าพวกเขาเร่งรัดจะจบในวัน2วันนี้เลยในขณะเดียวกันมันก็มีกระแสจากซันติอาล่าที่บอกว่าตอนนี้เป้าหมายในตำแหน่งมิดฟิลด์ก็หา
าใช่มีแค่โซเฟียนอัมลาบัดคนเดียวเพราะยูไนเต็ดยังกลับไปให้ความสนใจในตัวของไลออนกราเฟนเบิร์กผู้เล่นของเสือใต้ที่แน่นอนว่าหลายคนก็ทราบดีว่าเขาเคยทำงานภายใต้เอริกเทนฮากมาแล้วในชุดอาแจกโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อหาในข่าวก็ยังเพิ่มเติมว่ามีลิเวอร์พูลอีกทีมที่ให้ความสนใจเช่นกันตรงจุดนี้การที่จะมีชื่อลิเวอร์พูลเข้ามาเอี่ยวด้วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นกันแล้วว่าทีมของเยอร์เกนคล็อปพาดเป้าหมายผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ไปพร้อมกันถึง2ลายลวดให้กับเชลซีนั่นคือในดิวมอยเซตไคเซโดกับโรเมโอลาเวียฉะนั้นความต้องการของพวกเขาที่ยังอยู่ก็เป็นเหตุผลที่ชื่อลิเวอร์พูลถูกจับโยงกับผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ที่อยู่ในตลาดเป็นธรรมดาส่วนจะเป็นความสนใจแบบจริงจังแค่ไหนนั้นก็ต้องไปดูกันอีกทีในส่วนของขั้นตอนว่ามีการเจรจาหรือไม่แต่งานนี้ถ้าวิเคราะห์ดูจะพบว่ามันมีโอกาสสูงมากๆที่ปีศาจแดงกับหงแดงจะต้องเปิดศึกแดงเดือดนอกสนามกับการตามล่าผู้เล่นที่อาจจะกลายเป็นผู้เล่นเป้าหมายเดียวกันในตลาดรอบนี้ส่วนประเด็นอัปเดตเรื่องอนาคตเมสันกรีนวูดรอบวันที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวโดยตรงออกมาจากสโมสรซึ่งเป็นแถลงการจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอธิบายถึงความคืบหน้าของเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเนื้อหาก็เป็นไปตามนี้ครับภายหลังจากที่ข้อกล่าวหาที่มีต่อเมสันกรีนวูดถูกยกเลิกไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2023แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราได้ดำเนินการสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดนั้นต่อเป็นการภายในซึ่งก็ได้ดึงเอาหลักฐานและบริบทของเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาได้ยินได้ฟังจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับคดีประเภทนี้ตลอดกระบวนการเราคำนึงถึงสวัสดิภาพและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเหยื่อเราจึงเคารพสิทธิ์ของเธอเช่นกันกับความรับผิดชอบที่มีต่อในส่วนของเมสันกรีนวูดบนฐานะของคนหนุ่มที่เป็นพนักงานองค์กรอยู่กับสโมสรมาตั้งแต่อายุ7ขวบและอีกสถานะของเขาคือคุณพ่อของลูกที่ให้กำเนิดโดยแฟนของเขาสโมสรอยากแจ้งในเบื้องต้นว่ากระบวนการเกี่ยวกับการตัดสินใจนั้นเสร็จสิ้นแล้วและทุกอย่างอยู่ในกระบวนการสุดท้ายว่าเราจะตัดสินอนาคตของเขาอย่างไรตอนนี้เป็นเรื่องของการพิจารณาภายในแบบเข้มข้นบนความรับผิดชอบสุดท้ายซึ่งขึ้นอยู่กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตัดสินใจจะถูกสื่อสารออกไปและอธิบายความให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบทั้งภายในและภายนอกนี่คือกรณีที่ยากลำบากสำหรับทุกคนเราเข้าใจดีถึงความคิดเห็นอันเข้มแข็งซึ่งอิงตามหลักฐานสาธารณะเราใคร่ขอให้ทุกคนอดทนในขณะที่กระบวนการทำงานเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนี้นั่นคือทั้งหมดนะครับของแถลงการที่สโมสรมีออกมาในกรณีอนาคตของเมสันกรีนวูดซึ่งถ้าดูดีๆจะมีไฮไลท์ขีดเส้นทึบเอาไว้ตรงประโยคที่พยายามจะดึงอารมณ์ร่วมของผู้ที่ได้อ่านในประเด็นของความเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่กับสโมสรมาตั้งแต่7ขวบและสถานะคุณพ่อที่ตัวเขาเองกำลังสวมทับอยู่อีกสถานะหนึ่งในเวลานี้ให้อารมณ์คล้ายกับสโมสรพยายามโยนหินถามทางบิวอารมณ์ที่ขุ่นมัวของแฟนบอลสายที่ไม่อยากเห็นเมสันกรีนวูดกลับมาเล่นให้กับทีมได้มองในอีกแง่มุมหนึ่งว่าคนเรานั้นก็มีความผิดพลาดกันได้และทุกคนที่เคยก่อความผิดพลาดก็สมควรต้องได้รับโอกาสครั้งที่2ในชีวิตของเขาหรือไม่ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ก็ต้องรอกันต่อเพราะสุดท้ายสโมสรแจ้งแล้วว่าจะเลื่อนไปจัดการให้จบในเดือนกันยายนนั่นเองนอกจากแถลงการจากสโมสรยังมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจที่เผยออกมาจากทางเดลิติกเกี่ยวกับอนาคตของเมสันกรีนวูดโดยระบุว่าแม้การตัดสินใจยังไม่เกิดแต่ภายในสโมสรมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการกลับมาของตัวนักเตะเอาไว้บ้างแล้วพร้อมกับอ้างว่าแผนกกีฬาของสโมสรและจอห์นเมอร์ทับกับเอริกเทนฮากก็สนับสนุนแนวความคิดการคืนสถานะให้กับเมสันกรีนวูดอยู่ก่อนหน้าแล้วแม้จะไม่มีข่าวอะไรอื่นออกมาก่อนหน้านี้ก็ตามส่วนท็อปสปอร์ตสื่อกีฬาออนไลน์เผยว่าภายในสโมสรมีการเตรียมความพร้อมในกรณีที่อาจจะมีการให้เมสันกรีนวูดกลับมาสู่ทีมไว้บ้างแล้วส่วนหนึ่งซึ่งในที่นี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนงานเกี่ยวกับสื่อสาธารณะที่จะต้องมีการผลิตงานต่างๆที่มีกรีนวูดอยู่ในนั้นด้วยออกมาในมุมที่เป็นคุณต่อตัวนักเตะและสโมสรมากที่สุดพร้อมกันนี้ก็มีเนื้อหาเผยว่าริชาร์ดอาโนได้พูดคุยกับฝ่ายบริหารสโมสรมาตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมแล้วว่าจะมีการคืนสถานะของเมสันกรีนวูดซึ่งเดิมนั้นตัวของริชาร์ดอาโนมีแผนจะปล่อยวิดีโอที่บันทึกถึงเหตุผลการตัดสินใจเพื่อให้ทีมสตาฟและสาธารณะได้รับรู้ซึ่งจุดนี้ก็คาดการณ์ได้พอสมควรว่าบางทีมันอาจจะมีการตัดสินใจให้กรีนวูดกลับมาตั้งแต่ก่อนหน้าเกมกับวูแฮมตันแล้วเพียงแต่พอเจอกระแสที่มีกลุ่มแฟนบอลหญิงออกมารันแคมเปญประท้วงสโมสรก็เลยตัดสินใจเลื่อนวาระไปก่อนในตอนนั้นนั่นเองครับ